สรุปนะครับการนับเวฟนะครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนะครับนับเวฟ5ครั้งไว้อยู่นะครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนะครับฝั่งขาขึ้นนะครับขยับแนวรับขึ้นมาเป็นที่บริเวณ1895ณตรงนี้เป็นแนวรับประจําสัปดาห์นะครับแต่ว่าฝั่งขาขึ้นเนี่ยอัพไซด์เริ่มไม่เหลือแล้วนะครับนะใครจะช็อตใครจะช็อตอย่าเพิ่งเทเลท่าช็อตนะครับให้รอเอโอเป็นสีแดงก่อนเอโอแดงเมื่อไหร่ช็อตได้ช็อตเสร็จปุ๊บใช้ไฮเดิมเป็นแนวสต็อปลอสัปดาห์หน้านะครัับบโอเคครไป ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์ทองคําเกิดอะไรขึ้นไปบ้างครับทุกท่านครับก่อที่แล้วครับทองคําจบไปที่ภาพตรงบริเวณนี้นะครับผมบอกทุกคนเอาไว้ว่าทองคำเนี่ยฝั่งขึ้นในคงได้เปรียบนะแนวรับประจําสัปดาห์ครับขยับขึ้นมานะจากบริเวณ1865นะครับเป็น1895นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ถือ position ลองอยู่หรือว่าเล่นฝั่งขึ้นอยู่นะครับก็อย่าให้หลุดแนวรับประจําสัปดาห์แล้วกันนะส่วนคนที่ยังไม่มีของอยากจะเข้าฝั่งลองก็ระมัดระวังเลดนึอยครับเพราะว่า up side นะครับมอง ยังเหลืออีกได้ไม่ไกลนะครับยังไปได้ไม่ไกลนะส่วนใครจะเล่นดักช็อตนะครับรอให้ AO เป็นสีแดงก่อนก็สามารถช็อตได้เมื่อช็อตแล้วครับใช้ไฮเดิมเป็นแนวสตอปลอตอันนี้ก็คือข้อมูลหรือข้อความในเขาที่แล้วนะคราวนี้ทองคาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนะหลังจากที่ผ่านมา1นสัปดาห์นะครับก็ราคานะครับไม่ได้หลุดแนวรับประจําสัปดาห์เนะแต่ว่า AO เป็นสีแดงก็สามารถเทียบช็อตได้นะครับตรงนี้แท่งนี้นะครับ แท่งตรงนี้นะครับช็อตที่บริเวณราคาปิดนะครับก็อยู่ที่1920นะครับหลังจากช็อต1920แล้วเนี่ยราคาเวียงลงมาแค่1911เองครับแค่9เหรียญนะครับก็ไม่ได้มากมายอะไรนะเทียบกับแนว Stop l ลอ s นะครับ1920 Stop l ลอ s อยู่ที่1937 17เหรียญนะครับก็ไม่ถึง1ต่อ1นะถ้าไม่ถึง1ต่อ1นแบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็น f o r m a n c e แล้วกันนะถือว่ารอบนี้เฟลไปนะครับแม้ว่าจะลงมา9เหรียญแต่มันก็ไม่ได้มากมายกับแนว Stop l ล s s ที่17เหรก็าาค เอ่เวี่ยงกลับขึ้นมานะครับผ่านทะลุไฮเดิมแท่งนี้นะครับต้องเข้าสู่เกณฑ์ stop l ล s s ไปอ่าก็ถือว่าจบไปละนะครับคือถ้าไม่ Stop Loss อ,อ,อาจจะโดนเวี่ยงบีกเพิ่อมอีก10เหรียญด้านบนได้นะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็ถือว่าใครจะชอ็อตก็ต้องรอก่อนนะเพราะว่าคุณชอ็อตไม่ได้นะครับคุณชอ็อตแล้วคุณโดน t o อ l ลอ s ต้องรอ next s i g n a และส่วนคนที่รองอยู่นะครับก็แนวรับประจำสังดาก็ขยับอยู่ที่บริเวณ18,96นะครับอ่ะคราวนี้ รูปแบบใหม่เกิดอะไรขึ้นาบ้างครับในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์ที่3ส,สัปดาห์ที่30นะครับถึง3กุมภาพันธ์นะครับก็ออื่นเลยถ้าจำันได้ผมบอกทุกคนเอาไว้ว่าทองคำเนี่ยการเคลื่อนที่ขึ้นของเขาเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงนะมันจะเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน2ไซเคลติดกันเพื่อไงคือมันจะนับ0ูนย์หนึ่งี่ห้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเียนะครับได้ไม่เกิน2ไซเคลนเห็นไหมครับว่ามันนับไซคเคลที่3แล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นมาไซคา โดยธรรมชาติอะครับมันมักจะเป็นไซเคิลที่เฟลที่ผ่านมานะอ่าไม่ใช่ว่ามันไม่มันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเห็นนะแต่มันมักจะไม่สัมมันมักจะไม่สําเร็จหรือพูดง่ายๆคือมันมักจะเฟลมันก็เลยคลองให้อ่าจบได้แค่2องไซเคิลเท่านั้นอันนี้คือที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะแต่ถ้ารอบนี้สามารถนับ3ามไซเคิลสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่อ่าเป็นอะไรที่เหนือเหนือความคาดหมายมากๆนะเพราะว่าผมไลฟ์อ่าตัว แผนทองคำด้วยเวฟไฟโบเนี่ยให้กับทุกคนที่เปิดพอร์ตมาเนี่ยไลฟ์ในะประมาณ2ปีแล้วนะ mm hmm. ก็ไม่เคยเจอแบบนี้เลยแต่ถามว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยอันที่3เคยเจอไหมเคยเจอแต่ว่ามันมักจะไม่สาเร็จพูดง่ายๆคือมันจะเฟลเพราะเฟลแปลว่าเดี๋ยวมันจะหลุดฐานหมายเลข0 mm ูนย์ก็แปลว่าไซเคิลทั้งเซเคิลน,นี้จะถูกรีเซ็ตออกไป mm hmm. ก็จะเหลือแค่2ไซเคิลที่สองไซเคิลที่สมบูรณ์ก่อนหน้าเท่านั้นเองนะคราวนี้รูปแบบของตัวเวฟไฟโบต้องบอกทุกคนก่อนว่า เวฟโฟโบเนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนอ e ิเล็กทเวฟตรงๆเป๊ปะๆนะครับเวฟโฟโบเนี่ยเขาจะนับ1 2 3 4 5อย่างเดียวนะครับเขาไม่รู้จักเรื่องของการนับ A B C ไม่รู้จักเรื่องของการตอง B หรือการเด้งขา B ที่สูงกว่าขา A อเนี้ยเขาจะไม่รู้จักนะครับนะแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้เรื่องของอ e ิเล็กทเวฟด้วยเนี่ยเราจะพอรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวฟห้าจริงๆเนี่ยมันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนะอันนี้คือ A อันนี้คือ B นะครับนะเป็น B ที่สูงกว่า A นะครับเฮ้เธอเป็น B ที่สูงกว่าเวฟห้าเนาะเดี๋ยว ถ้าสมมติฐานนี่ถูกเนี่ยขาเด้งตรงนี้นครับมันจะไม่เกิน123.6นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ขอ,อยาตีฟิโบนิดนหนึ่งครับนะเราจะเห็นชัดว่ามันจะอยู่ไม่เกิน123.6แป๊บหนึ่งนะตรงนี้นะครับฟิโบนะอ่ะใช้ฟิโบลิเทสเมนต์นี่แหละนะครับแล้วก็คุณขยับขึ้นไปตรงนี้นะครับมากโลไปหายในแถบรินเวนนี่เห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะตีถูกปะ อ่ะไฮนะครับโลนะครับนี่ไฮกับโลตรงนี้เห,นน 6, เห็นไหมครับโปรเจคขึ้นมา1 2อยยี่สิบหกเห็นไหมรับว่าราคาเนี่ยขึ้นมาชนมาดีเป๊ะเลยแล้วก็ไม่ผ่านเนี่ยอันนี้เรียกว่าขา A อันนี้เรียกว่าขา B ส่วนนี้ลง C นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติลง C ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่า RSI ตัวนี้มันโอเวอร์โซแล้วนะครับโอเวอร์โซแล้วเนาะโอเวอร์โซแล้วละนะครับนะต่ำกว่า30นิดหนึ่งล้วนะครับนะถ้าใครใครลองไปเช็คโปรแกรมอื่นๆดูซิว่ามันเข้าไหมาแต่ว่ามองแล้วนะ่าจะแตะ นั้นเทวโซมจริงๆล้วนี่นเป็นขา C อย่างแน่นอนนะครับขาพักฐานแล้วแต่ด้วยความที่มันเด้งขึ้นมา B มันสูงกว่า A เอ๊ะ B มันสูงกว่าเวฟ5เนี่ยไอ้ขา C เนี่ยอาจจะมีนิวโรหรือมีนิโรก็ได้นะ,ะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับหลุดฐานไปเลข0ก,ก็คือจบแน่นอนนะครับในรอบนี้อ่ะโอเคครับ ก็ต้องถือว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็โดนซ็อฟลอดไปนะครับนะเจอท่ายากเรียกว่าท่าสตองบีนะซึ่งเวฟเฟบมไม่มีหรอกล่ะสตองบีเวฟเฟบมมันทำได้แค่หนึ่งสามแล้วก็1นึ่มันไม่รู้จักหรอกครับว่าขา B ที่เด้งสูงกว่าขาเวฟห้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับ <S <S งั้นก็ถือเป็นท่ากระบวนท่าที่ยากแล้วกันนะครับก็โดนซ็อฟลอดไปนะครับนะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้สัปดาห์ที่30ถึง3กุมภาพันธ์คำถามก็คือ แผนของเราคืออะไรครับแนวรับประจาสัปดาห์ครับจะถูกขยับมาเป็นบร,ริเวณไหนครับแล้วตอนนี้ฝั่งขึ้นกับฝั่งลงใครได้เปรียบประกันครับนะถ้าเกิดใครจะเล่นช็อตนะครับช็อตได้เลยไหมหรือรอสัญญาณคอนเฟิร์มตรงไหนก่อนดีใครจะเล่นลองนะครับห้ามหลุดบริเวณไหนอะไรยังไงิสต์รีวอร์ดฝั่งลองยังได้อยู่ไหมถ้าขยับแนวรับขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือแผนประจำสัปดาห์หน้านะครับใครสนใจฟังแผนหรือใครสนใจใช้ดิเคเต t o r ตัวนี้นฟรีนะครับก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาใช้งานตัวนี้ได้ฟรีแล้วก็ฟังแผนประจำสัปดาห์ได้ฟรีเช่น เดียวกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช่ไหมครับ เพียงแค่สแกน q ค c o d โตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade web ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ